หลวงปู่มั่นท่านได้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่พุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหลวงปู่สิงห์ท่านมุ่งมั่นการเรียนการศึกษาพระธรรมหรือเรียกกันว่าด้านคันธธุระคือการเล่าเรียนคัมภีร์ปริยัติพอเรียนมากๆเข้ารู้สึกเริ่มมีความท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อการศึกษาพระธรรมเพราะในสมัยนั้นเชื่อกันว่ามรรคผลนิพพานพ้นยุคพ้นสมัยแล้วแม้จะปฏิบัติภาวนาจนตายก็ไม่สามารถบรรลุได้ปฏิบัติภาวนาทำความเพียรไปก็เหนื่อยเปล่าเสียเวลาในปีพุทธศักราช2458เป็นปีเดียวกันกับที่จิตใจของหลวงปู่สิงห์เริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายต่อการศึกษาพระธรรมหรือคันธธุระจะถอดใจอยู่แล้วพอดีได้รับข่าวว่าพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตกลับมาจากเขาสาลิกาจังหวัดนครนายกและได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีการมาของพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่กระจอนกระจายไปอย่างรวดเร็วในหมู่สงฆ์องค์เนนเถนชีและชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงพากันแตกตื่นหลั่งไหลไปฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นจนล้นศาลาลานวัดหลวงปู่สิงห์เองทราบมาก่อนแล้วว่าพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดมากหลวงปู่สิงห์จึงอยากจะปฏิบัติธรรมด้วยดังนั้นเมื่อทราบข่าวมีความตื่นเต้นไม่แพ้คนอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ชวนหลวงปู่ดูลผู้เป็นสหายไปกราบนมัสการเพื่อฟังเทศและศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดบุรพาวันนั้นมีศรัทธาญาติโยมทั้งพระเนนได้ไปฟังหลวงปู่มั่นเทศอย่างล้นหลามท่านเทศเริ่มด้วยการเทศปลุกใจให้พระเนนมีความอาหารร่าเริงต่อความเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์จากเครื่องกดทวงจิตใจเพราะท่านได้พิจารณาทดสอบเรื่องของกิเลสกับธรรมมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเห็นเป็นประจักษ์แก่ใจแล้วจึงได้หวนกลับมาภาคอีสานแดนดินถิ่นเกิดของท่านเพื่อเอาดวงธรรมอันวิเศษมาฝากมาเปิดหูเปิดตาจากที่เคยมัวมืดจากการครอบคลุมของกิเลสให้มองเห็นแสงสว่างจากดวงประทีปธรรมอันประเสริฐนำมาอบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิแห่งธรรมที่ท่านได้รู้เห็นมากับตนเองเป็นครั้งคราวสมัยที่ท่านอยู่ปฏิบัติภาวนาทางภาคเหนือเป็นเวลา12ปีโดยลำพังท่านบอกว่าทำความเพียรจนบางครั้งตัวเองสลบอยู่ในถ้ำไปเป็นเวลานานทำอย่างนี้ไม่ได้ผลก็ทำวิธีใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนได้รู้ได้เห็นดวงธรรมอันประเสริฐอันเป็นผลของการบำเพ็ญเพียรที่ได้รับมันยิ่งใหญ่นักทำที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนอย่างอาหารและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์ได้แก่พลธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยท่านให้เหตุผลว่าผู้ไม่ห่างเหินจากธรรมะเหล่านี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนและล่มจมเป็นผู้ที่มีหวังในความเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับทำห้าข้อนี้ท่านแยกความหมายมาให้สำหรับท่านเองเป็นข้อดังนี้ศรัทธาความเชื่อในศาสนธรรมที่พระองค์ได้ประทานไว้เพื่อโลกเราคือผู้หนึ่งในจำนวนคนทั้งโลกนี้ซึ่งอยู่ในข่ายที่ควรได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากข้อปฏิบัติที่ทำจริงแน่นอนไม่เป็นอื่นและเชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบแพ้กิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัดหลวงปู่หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเหล่านี้หรือว่าจะเป็นผู้ชนะวัฏก่อนจะตายคำว่าแพ้ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแม้แต่พวกเด็กเล่นกีฬากันต่างฝ่ายต่างหวังเอาชนะกันเราจึงควรสะดุดใจ
และไม่ควรทำตัวให้เป็นผู้แพ้ถ้าเป็นผู้แพ้ก็ต้องทนอยู่อย่างผู้แพ้ทุกอาการของผู้แพ้ต้องเป็นการกระเทือนใจอย่างมากและมีความระทมทุกข์จนหาทางออกไม่ได้ในขณะที่จิตคิดจะหาทางออกของผู้แพ้มีอยู่ทางเดียวก็คือตายเสียดีกว่าซึ่งการตายแบบที่ว่านี้ก็ต้องเป็นการตายของผู้แพ้ต่อหน้าข้าศึกอยู่นั่นเองอันเป็นทางกอบโกยโรยทุกข์ใส่ตัวเองจนไม่มีที่ปล่อยวางจึงไม่มีอะไรดีเลยสำหรับผู้แพ้ทุกประตูถ้าจะตายอย่างผู้ชนะดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกของท่านก็ต้องเชื่อแบบท่านทำแบบท่านเพียรและอดทนแบบท่านมีสติรักษาใจรักษาตัวรักษากิริยาที่แสดงออกทุกอาการแบบท่านทำใจให้มันคงต่อหน้าที่ของตนเองอย่าโยกเก้คลอนแคลนแบบคนจนตัวไม่มีสติเป็นหลักยึดแต่จงทำใจให้มันคงต่อเหตุที่ทำเพื่อผลอันพึงพอใจจะได้มีทางเกิดขึ้นได้อันเป็นแบบที่ท่านพาดำเนินศาสนาคือคำสอนของท่านผู้ฉลาดท่านสอนคนเพื่อให้เกิดความฉลาดทุกแง่มุมซึ่งพอพิจารณาตามท่านได้แต่เราอย่าได้ฟังเพื่อความโง่อยู่ด้วยความโง่คิดด้วยความโง่คำว่าโง่ไม่ใช่ของดีคนโง่ก็ไม่ดีสัตว์โง่ก็ไม่ดีเด็กโง่ผู้ใหญ่โง่ไม่ใช่ของดีทั้งนั้นเราโง่ใครจะชมว่าดีจึงไม่ควรทำความสนิทติดจมอยู่กับความโง่โดยไม่ใช่ความพิจารณาไตร่ตรองไม่ใช่ทางพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงไม่ควรแก่สมณะซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ควรไตร่ตรองนี่คือความหมายในธรรม5ข้อที่ท่านคิดค้นมาพร่ำสอนรู้สึกว่าเป็นกติที่ดีมากเพราะเป็นอุบายปลุกใจให้เกิดสติปัญญาและอาหารทั้งเหมาะสมกับสภาพการและสถานที่ของพระธุดงค์ผู้เตรียมพร้อมแล้วในการลบพุ่งจริงใจระหว่างกิเลสกับธรรมะเพื่อความชนะเลิศคือวิมุติพระนิพพานอันเป็นหลักแดนมหาชัยที่ปรารถนามานานนอกจากนี้หลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลยังได้ฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นได้เล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่กับพระอาจารย์มั่นแม้จะมีพระเนนจำนวนมากด้วยกันแต่มองดูอากัปกิริยาของพระเนนในแต่ละองค์เหมือนพระเนนที่สิ้นกิเลสกันแล้วทั้งนั้นไม่มีอาการของความคึกขนองใดๆแม้แต่น้อยให้ได้ปรากฏบ้างเลยทั้งองค์ต่างอยู่กันอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวทั้งที่อยู่โดยลำพังตัวเองทั้งเวลามารวมกันด้วยกิจธุระบางอย่างเวลามาประชุมฟังขันอบรมธรรมแต่และองค์ล้วนมีมารยาทที่สวยงามน่าเลื่อมใสมากท่านไม่ได้ฟังธรรมเกี่ยวกับภูมิจิตเวลาท่านสนทนากันกับท่านอาจารย์บ้างก็อาจทำให้เกิดความสงสัยและเชื่อแน่ว่าแต่ละองค์คงสำเร็จพระอรหันต์แน่ๆแต่พอเดาได้จากการแก้ปัญหาธรรมะขณะที่ท่านสนทนากันว่าองค์ไหนอยู่ในภูมิขั้นใดนับแต่สมาธิและปัญญาขั้นต้นไปถึงวิปัสสนาขั้นสูงการแก้ปัญหาในเวลาที่ผู้ปรึกษาก็ดีการแสดงธรรมอบรมพระเนนในเวลาประชุมก็ดีท่านแสดงด้วยความแน่ใจและอาจหารพอให้ผู้ฟังทราบได้ว่าธรรมที่แสดงออกมาเป็นธรรมที่ท่านรู้เห็นทางจิตใจจริงๆมิได้แสดงด้วยความรูปคำหรือสุ่มเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นธรรมที่ส่อแสดงอยู่กับใจของทุกคนแม้จะยังไม่รู้ไม่เห็นคงมีสักวันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้ได้จำเพาะตนหากไม่ลดละความเพียรไปเสียวิธีการอบรมพระเนนและฆราวาสรู้สึกว่าท่านแสดงได้เหมาะสมกับขั้นภูมิความเป็นอยู่และจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาได้ดีและได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะที่ฟังอยู่ด้วยกันเพราะท่านอธิบายแยกแยะธรรมออกเป็นตอนซึ่งเหมาะสมกับภูมิผู้ฟังจะเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้โดยมากจะสอนฆราวาสญาติโยมโดยเฉพาะท่านยกธรรมเกี่ยวกับฆราวาสขึ้นมาแสดงมีทานศีลภาวนาเป็นพื้น
ดยให้เหตุผลว่าทำทั้ง3ข้อนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านการสั่งสมอบรมธรรมะเหล่านี้มาอย่างน้อยก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงทานคือเครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกผู้อาภัพด้วยการให้และการเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เป็นเพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดจนอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานหรือคนเด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะเช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็นก็เคารพรักจะตกอยู่ในทิศใดแดนใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลนหากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เหล่านี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชนชั้นไม่มีใครรังเกียจแม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตนีทีเหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไม่หวังให้คนอื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเราอำนาจทานทำให้ผู้มีใจชอบบริจาคเกิดความชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่กำเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนมีน้ำใจเป็นนักให้ทานการเสียสละจึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค้ำจุนหนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไปโลกที่ยังมีการส่งเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่หลายชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลในโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไปศีลคือกำแพงกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายจิตใจของกันและกันศีลคือเชื้อพันธุ์แห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกำแพงกั้นและเป็นเครื่องประดับตัวเสียเลยนี่คือกองเพลิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เองการเบียดเบียนและการทำลายกันย่อมมีไปทุกจอมย่าและทั่วโลกทุกแดนไม่มีเกาะมีดอนพอที่จะเอาศีรษะซุกนอนให้หลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆโลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมัวคิดว่าวัตถุมีคุณค่ากว่าศีลธรรมอยู่เพราะศีลธรรมเป็นสมบัติของจอมนุษย์คือพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกข์พอให้สว่างไสวลมเย็นควรอาศัยได้บ้างด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดลำพังความคิดของมนุษย์ที่มีแต่กิเลสคิดผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้วยิ่งปล่อยให้คิดตามอำนาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาชโลมไว้บ้างก็น่ากลัวความคิดนั้นๆจะผลิตยักษ์ตัวใหญ่โตโหดร้ายที่ส่งพิษขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกมาเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้ชิบหายกันทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณค่าอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นไปได้ด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึงนี่เลยเป็นความคิดที่ผิดอยู่มาก
พอจะนำมาเทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนผันผ่อนหนักเป็นเบาลงได้บ้างไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดหนทางแก้ไขศีลจึงเปรียบเสมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดโรคเรื้อรังอย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านี้หายขาดอยู่สบายภาวนาคือการอบรมจิตใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอัตถธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝายึดการภาวนาเป็นรั้วหรือกำแพงกั้นความคิดฟุ้งของในใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากการภาวนาจึงยังเป็นเหมือนตัวสัตว์ที่ยังไม่ได้เป็นการฝึกหัดให้มีหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มีจำนวนมากน้อยก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามสมควรใจจึงควรได้รับการฝึกอบรมให้รู้เรื่องของตัวเองเสียบ้างจะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนเล็กส่วนใหญ่ทั้งภายนอกและภายในผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่ค่อยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไปการภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและในอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ได้ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสำเร็จลงไปแล้วจะไปจะมาในทิศใดจะทำอะไรย่อมเล็งถึงผลได้ผลเสียเกี่ยวกับการนั้นๆเสมอการปกครองตนก็สะดวกไม่ฝ่าฝืนตัวเองเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลอยู่แล้วถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศนำทางเดินทางกายวาจาใจประจำตัวไม่ยอมเปิดช่องว่างให้ปีความอยากหรือกิเลสอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไปอยากมาอยากทำอยากพูดอยากคิดที่เคยเป็นมาดังเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาซึ่งไม่สนใจต่อความผิดถูกชั่วดีเสียมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้นอกจากยอมให้มันเสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้นเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้วของเก่าก็เสียไปทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นกลับคืนตัวได้เลยนี่แลเรื่องของกิเลสต้องพาให้เสียหายเรื่อยไปฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดีแต่วิธีการภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นการบังคับใจซึ่งเป็นเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชื่องเชื่องพองงามตาย่อมเป็นของลำบากฉะนั้นวิธีการภาวนาคือวิธีสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลีกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยที่ทำบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอานาปานสติคือการหายใจเข้าหายใจออกพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายหรือเกสาโลมานักขาทันตาตักโจโดยอนุโลมปฏิโลมหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งพยายามบังคับให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาในที่อาศัยธรรมบทเป็นอารม
ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเองไม่อาศัยธรรมบทใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้ามาพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาทำต่อไปอีกก็นำคำบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไปพยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยๆรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูไถเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังฝึกหัดจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจอย่างน่าประหลาดหากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝังใจไปอีกนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้นจึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่ผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้วอาจจะรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจอ่อนเปียกไปทั้งกายและใจว่าตัวเองมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะคิดแต่ว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดจนงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่มีธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาเห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทำให้เกิดความอิจฉาและอาใจไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อไม่ให้ระบายคลายทุกข์ทางใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียบ้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมาแก้ไขทุกออกจากตัวเหมือนที่โลกนำมานั่นเองเช่นเวลาเราร้อนเราก็แก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาเราหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าผิงไฟเวลาหิวแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้แก้ด้วยรับประทานยาและฉีดยาที่จะยังโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนแต่เป็นวิธีการที่โลกทำตลอดมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่ายุ่งยากยังลำบากและยังขัดสนจนใจใดๆทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นเขากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อผ่อนคลายระบายทุกข์พอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดกาลของเขาล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างการอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวล้ำลึกและน่าเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในใจของหลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลสองสหายธรรมผู้ที่กำลังเบื่อทางปริยัติธรรมเต็มทนในขณะที่หลวงปู่มั่นอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามนั้นท่านได้พิจารณาว่าจะมีพระเนรรูปใดหนอจะเป็นผู้ควรแก่การสั่งสอนซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นครูสอนปริยัติและสายสามัญเป็นเวลานานหลายปีแล้วในวันหนึ่งหลังจากที่โรงเรียนเลิกแล้วหลวงปู่สิงห์ขันตายาขโมและหลวงปู่ดูลชวนกันไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดบุรพารามซึ่งตอนนั้นเวลาประมาณ1 ทุ่มเมื่อไปถึงที่พักของหลวงปู่มั่น
เห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลนั่งพักรออยู่ใต้ต้นมะม่วงบริเวณนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นเดินจงกรมเรียบร้อยแล้วเหลือไปเห็นพระหนุ่มสององค์นั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้จึงเรียกทั้งคู่แล้วพาเดินไปบนกุฏิท่านมองหลวงปู่สิงห์ด้วยความยินดีและได้กล่าวออกมาว่าเรารอเธอมานานแล้วและอยากจะพบเธอและต้องการชักชวนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นความตั้งใจของหลวงปู่สิงห์อยู่แล้วยิ่งได้ยินคำชักชวนเช่นนี้แทบระงับความตื่นเต้นดีอกดีใจไม่ไหวความจริงตั้งใจจะมาขอพบเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติธรรมด้วยกระผมเองก็อยากจะปฏิบัติธรรมกับท่านมานานแล้วเช่นกันหลวงปู่สิงห์กล่าวถวายท่านอาจารย์มั่นยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์จะต้องปฏิบัติกรรมฐานคือพิจารณาจากปัญจกกรรมฐานเป็นเบื้องแรกเพราะเป็นเส้นทางของการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยการปฏิบัติอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อหลวงปู่มั่นได้แสดงธรรมไปพอสมควรแล้วท่านได้แนะนำการนั่งสมาธิโดยท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้นำการนั่งสมาธินานประมาณ1 ชั่วโมงหลวงปู่สิงห์เกิดความสงบจิตสว่างขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งหลังจากนั้นท่านได้สอนวิธีพิจารณากายโดยใช้กระแสจิตพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแล้วหลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลได้พากันถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นนับตั้งแต่คืนวันนั้นเป็นต้นมาโดยไปฟังเทศของพระอาจารย์ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวตลอดพรรษาเนื่องจากได้ฟังธรรมแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยเนื้อธรรมอย่างลึกซึ้งรัดกุมและกว้างขวางเป็นที่น่าอัศจรรย์แล้วยังมีโอกาสได้เฝ้าสังเกตปฏิปทาของพระอาจารย์ใหญ่ที่มีความงดงามเพียบพร้อมน่าเลื่อมใสทุกอิริยาบถอีกด้วยจนทำให้เกิดความซาบซึ้งถึงใจการได้ฟังเทศของหลวงปู่มั่นบ่อยๆยิ่งทำให้หลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลศรัทธามากขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะหลวงปู่ดูลท่านได้พิจารณาเห็นว่าการเรียนพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นมันเป็นแต่เพียงการท่องจำธรรมะจากตำราเท่านั้นส่วนการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลและรู้ถึงรสพระธรรมอย่างแท้จริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นเองและรู้เองหลวงปู่ดูลมีความรู้สึกเลื่อมใสในเส้นทางปฏิบัติธรรมด้วยการออกท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานติดตามหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่อย่างแน่วแน่จึงได้ตัดสินใจว่าแล้งนี้จะออกปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลประกอบไปด้วยดินฟ้ามหาสมุทรรวมทั้งการสอดแสวงหาตัวเองในโลกภูมิอันกว้างไกลสุดเหลือประมาณได้โดยละทิ้งทางปริยัติอย่างสิ้นเชิงท่านจึงยุติทางปริยัติธรรมและการเรียนสายสามัญไว้เพียงแค่นั้นหันมาปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอตามคำสอนของหลวงปู่มั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์เหตุแห่งการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวหันหลังให้ฝ่ายคันธธุระหรือการเล่าเรียนตามคำพีปริยัติคือเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นในห้องเรียนเห็นนักเรียนเป็นโครงกระดูกนั่งเต็มห้องเรียนจากการบันทึกของหลวงพ่อวิริยังศรีดินทโลเกี่ยวกับเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นในห้องเรียนจนทำให้หลวงปู่สิงห์ต้องลาออกจากการเป็นครูในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่สิงห์ท่านไปสอนนักเรียนตามปกติซึ่งสมัยนั้นนักเรียนทั้งชายและหญิงเรียนด้วยกันอายุมากก็คือ18 ปีเป็นการศึกษาภาคบังคับให้จบป.4ในขณะที่กำลังสอนนักเรียนอยู่นั้นท่านมองเห็นนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนมีแต่โครงกระดูกขาวโพลนเต็มห้องเรียนไปหมดไม่มีเหลือเนื้อหุ้มกระดูกแม้แต่คนเดียว
นักเรียนในชั้นเรียนทั้งชายและหญิงประมาณ38คนแรกท่านก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปจึงเอามือขยี้ตาแล้วมองดูใหม่ก็เหมือนเดิมทำให้ท่านสังเวชใจเป็นอย่างมากและเหนื่อยหน่ายในสังขารเป็นอย่างยิ่งท่านเห็นเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานานจนพวกนักเรียนในห้องพากันสงสัยว่าทำไมครูจึงนิ่งไปเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาทำให้ห้องเรียนเวลานั้นเงียบสนิทเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลานานมากทีเดียวท่านจึงค่อยๆมองเห็นรูปร่างหน้าตาของเด็กนักเรียนค่อยๆมีเนื้อมีหนังเข้าสู่สภาพปกติหลวงปู่ท่านเกิดนิมิตอัศจรรย์เช่นนี้จึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกล่าวลาบรรดานักเรียนทุกๆคนเดี๋ยวนั้นว่านักเรียนทุกคนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครูขอลาออกจากการเป็นครูของพวกเธอแล้วนะเนื่องจากครูเห็นความรู้ในพระพุทธศาสนาได้เห็นความจริงปรากฏแล้วสงสัยอยู่ว่าตอนนั้นไม่มีนักเรียนในห้องคนใดถามเลยหรือว่าทำไมครูอาจารย์จึงลาออกปุบปับจากนี้มีอะไรเกิดขึ้นหลวงปู่สิงห์ตอนนั้นท่านอายุเพียง26ปีพรรษาที่7ได้ออกท่องเที่ยวทุดงไปพร้อมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้งแรกโดยได้พำนักอยู่กลางป่าที่เปลี่ยวห่างไกลจากชุมชนเพื่อปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยเป็นเวลา3เดือนจากนั้นก็พาคณะขึ้นไปพักอาศัยทำความเพียรอยู่ในถ้ำภูเขาหอกลองในท้องที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา1เดือนแล้วออกท่องเที่ยวทุดงไปหาที่สงบในการปฏิบัติภาวนาบนภูเขาในพื้นที่เมืองหนองสูงเก่าอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในสมัยนั้นเป็นเวลา3เดือนรวมทั้งสิ้นแล้ว7เดือนตามที่หลวงปู่สิงห์ไม่เคยเดินทางไกลและพำนักในป่าด้วยความลำบากความอ่อนล้าในการเดินทางด้วยเท้าเปล่าทำให้เกิดอาพาธอาการหนักเห็นท่าจะเดินทางต่อไปไม่ไหวจึงได้กราบลาครูบาอาจารย์พาคณะกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ไม่กลับท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่บนภูเขาดังกล่าวจากการที่ได้ออกท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาเพื่อหาสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติภาวนาครั้งแรกนานถึง7เดือนทำให้หลวงปู่สิงห์และหลวงปู่ดูลผู้เป็นสายธรรมเกิดความเลื่อมใสและมีความมั่นใจในแนวทางทุดงคกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเมื่ออาการอาพาธหายเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงแล้วหลังจากออกพรรษาหลวงปู่สิงห์พร้อมด้วยคณะพระเนนจำนวน 4-5 องค์หนึ่งในนั้นมีหลวงปู่ดูลอยู่ด้วยจึงออกเดินทางติดตามหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ไปยังถ้ำภูผากูดในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าซึ่งใช้เวลาหลายวันเมื่อใกล้จะถึงถ้ำภูผากูดแล้วหลวงปู่สิงห์เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาอีกไม่อาจจะเดินทางต่อได้ชื้นฟื้นสังขารต่อไปอาจจะมรณภาพอยู่กลางป่าได้ท่านจึงได้พาคณะเดินทางกลับวัดสุทัศนารามเพื่อให้หมอเยียวยารักษาความมุ่งมั่นที่จะออกติดตามหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์เพื่อฟังคำอบรมสั่งสอนในการปฏิบัติภาวนาธรรมนั้นยังอยู่ในสำนึกตลอดเวลาขณะอยู่ในพรรษาอาการป่วยก็หายดีแล้วดังนั้นเมื่อออกพรรษาหลวงปู่สิงห์พร้อมด้วยพระอาจารย์คำซึ่งเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันคือหลวงปู่มั่นท่านทั้งสองออกจากวัดสุทัศนารามจาริกทุดงติดตามพระอาจารย์มั่นไปทันที่บ้านหนองไผ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้ศึกษากรรมฐานเพิ่มเติมจากท่านอยู่ระยะเวลาหนึ่งจึงได้เดินทางออกท่องเที่ยวทุดงต่อไปจนถึงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและได้พักปักอดอยู่ใกล้บ้านนาสีดาตำบลบ้านกลางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายขณะที่พักอยู่บ้านนาสีดาได้มีเด็กชายวัย14ปีคนหนึ่งมาเป็นผู้อุปถากรับใช้หลวงปู่สิงห์และพระอาจารย์คำเด็กชายคนดังกล่าวก็คือเด็กชายเทพเรียวแรง
หรือหลวงปู่เทศรังสีในเวลาต่อมานั่นเอง